สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคค่ำช่อง7 HD นะคะช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา8:58 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวเพชรรัตน์เอกแสงกุลนายกสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสวงศรีผ่องพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวัตถุมงคลต่างๆในโอกาสนี้พระครูสุกิจสังฆากรเจ้าอาวาสวัดพระงามตำบลบางเดืออำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมเฝ้าถวายพระพุทธรูปด้วยนางธิติรัตน์ตันติกุลวิจิตรประธานคณะกรรมการศาลเจ้าแม่เทียนโหเซียบ้อปริงนำนายสุชาติคงเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร่งวิสุทธาธิปดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อสมทบทุนสร้างตึกนวมินทรบพิตร84,000 ษาโรงพยาบาลสิริราชนายพรชัยจุธามาศประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อใช้ในการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออกพื้นที่เกาะมันในอำเภอแกลงจังหวัดระยองพลตำรวจโทกิติพงษ์เงามุกผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยหม่อมราชวงศ์ปรียางศรีวัฒนคุณผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายการจัดหารายได้นำในแม็กซ์มุสโตผู้จัดการใหญ่โฟร์ซีซันรีสอร์ทเชียงใหม่และโฟร์ซีซันเต็นท์แคมป์สามเหลี่ยมทองคำและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมงานวิ่งและเดินการกุศล Cancer Care และ Terry Fox Run ตั้งแต่ปี2558ถึง2560เพื่อสมทบทุนศูนย์วิจัยโรคมะเร็งโลหิตวิทยาและศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์โรคมะเร็งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคณะกรรมการร้านธรรมศาสตร์กาชาดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินประจำปี2560เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยคณะกรรมการร้านสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดประจำปี2560เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายนิติกรไกรวิเชียนนำนายวีรยุทธ์โชควิจิตรพันธารักษ์พร้อมคณะศิลปินเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดพิมพ์ภาพพิมพ์รวมผลงานชุดใกล้รุ่งเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวอุษณีมหากิจสิริประธานกรรมการบริษัทคิงฟู้ดกรุ๊ปจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทคิงฟู้ดกรุ๊ปจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายโดนัทต้นแบบหน้าพระราชทานพายต้นแบบหน้าพระราชทานและอาหารเกาหลีเมนูโรโยบิบิมบับ
ระหว่างวันที่2ถึง30เมษายน2560และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายประกอบจิรกิตินายกสมาคมนักสะสมตราไปรษณียกรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการบริหารของสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสิ่งสะสมตราไปรษณียกรที่ระลึกและกรอบบรรจุตราไปรษณียกรที่ระลึกนายนิพนธ์วชิระสิทธิเสถียรกรรมการผู้จัดการบริษัทการองมาร์เก็ตติ้งจำกัดและนายสงวุฒิพุทธิพรโกศลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสบู่สมุนไพรธรรมชาติเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยพลเอกวาพิรมมนัสรังสีประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชานำคณะกรรมการและผู้แทนสถาบันการศึกษาในประเทศไทยและนักเรียนทุนพระราชทานจากราชอาณาจักรกัมพูชาประจำปีการศึกษา2560เฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสนี้นายฮองชวนนารงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและการกีฬาราชอาณาจักรกัมพูชาและคณะร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 14:34 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระบารมี50ปีแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่36ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โอกาสนี้พระราชทานโล่และเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณและอนุกรรมการโครงการต่างๆของมูลนิธิและมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมสำหรับการประชุมในวันนี้มีการรายงานผลการดำเนินการที่ผ่านมาของมูลนิธิซึ่งได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนรวมถึงเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจและโรคอื่นๆที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่หัวใจการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ไร้ทุนทรัพย์รวมถึงโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านโรคหัวใจที่มีมาตรฐานและเป็นที่น่าเชื่อถืออาทิโครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติเป็นการออกค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดนอกเวลาราชการและค่าเดินทางรวม 50,000 บาทแก่ผู้ป่วยโรคหัวใจยากไร้ให้ได้รับการผ่าตัดเร็วขึ้นในปี2559มีผู้ป่วยรับบริการ300คนและได้ดำเนินการต่อเนื่องถึงเดือนมีนาคม2560โครงการหัวใจสัญจรเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยในปี2560ได้สัญจรไปที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชจังหวัดลพบุรีมีผู้ป่วยรับบริการ87คนผู้ป่วยตรวจเอ็กโค55คนและผู้ป่วยส่งรักษาต่อ19คนและในปี2561ได้สัญจรไปโรงพยาบาลระนองมีผู้รับบริการ76คนและมีผู้ป่วยส่งต่อ3คนนอกจากนี้ยังมีโครงการต่างๆเช่นโครงการอาหารไทยหัวใจดีโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและโครงการหลัก3อดีต่อใจซึ่งล้วนเกี่ยวเนื่องกับการรักษาและป้องกันโรคหัวใจเวลา 17:14 นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยากรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำนายเชษฐวัฒน์โชคชัยไพศาลผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2560เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาพฤติกรรมสัตว์ที่มหาวิทยาลัยเอ็กเซเตอร์สหราชอาณาจักรทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ส่งตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิก
นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วยโดยจะออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณประทานพระวรโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าดังนี้เวลา 11:07 นวันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จออกณพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีประทานพระวรโอกาสให้นายอัฐพรสิงห์วิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการแสรอาทิตยาเฝ้ากราบทูลรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารแสดงพันไม้ประจำโครงการแสรอาทิตยาจังหวัดสุรินทร์ซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว70%เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปตามพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณจากนั้นประธานพระวรโอกาสให้นายชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารอมสินเฝ้าถวายเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารแสดงพันไม้ประจำโครงการแสรอาทิตยาจังหวัดสุรินทร์โอกาสนี้ประทานเงินดังกล่าวแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เพื่อนำไปใช้ดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือต่อไปซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตธนบุรีที่โรงเรียนวัดโพธินิมิตแขวงบางยี่เรือเขตธนบุรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบอัคคีภัย49ครอบครัวรวม167คนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยโดยเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณชุมชนตากสินสัมพันธ์ส่งผลให้บ้านเรือนของราษฎรที่ส่วนใหญ่เป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้รวม43หลังคาเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนอกจากนี้สำนักงานเขตธนบุรียังได้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยสำหรับให้ราษฎรนำไปยื่นกับหน่วยงานต่างๆเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้วยคณะบุคคลต่างๆร่วมถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศที่ตึกสก.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณโปรดให้เชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าผลไม้ไปถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศที่ประทับรักษาพระอาการประชวรและตลอดวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนนำใจกันดอกไม้ไปถวายพร้อมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิคณะโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทยผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์กองทุนอาจารย์เจนีวีฟคลอฟิลด์เพื่อการศึกษาและเสริมสร้างคุณค่าสังคมไทยสมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทยมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ท่านผู้หญิงเพ็ญศรีวัชโรไทยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสมาคมข้าราชการบำนาญและโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางศูนย์ศิลปาชีพบางไทในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและธนาคารธนชาตจำกัดมหาชนมหาธาตุเจดีย์ในประเทศไทยมีคตินิยมการสร้างสะท้อนที่มาแห่งพระศาสนาเชิญชมค่ะการประดิษฐานพระมหาธาตุเจดีย์สะท้อนคติความเชื่อทางพุทธศาสนาที่เผยแผ่เข้ามาในดินแดนนั้นๆราวพุทธศตวรรษที่18พระพุทธศาสนาจากลังกาได้เผยแผ่เข้ามาสู่ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมคตินิยมการสร้างพระมหาธาตุเป็นหลักของเมืองกษัตริย์ผู้ปกครองรัฐและอาณาจักรต่างๆจึงมีธรรมเนียมสร้างพระมหาธาตุประจำเมืองเป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธอาณาจักรที่สืบเนื่องมาถึงปัจจุบันเช่นพระมหาธาตุในดินแดนไทยซึ่งมีความแตกต่างกันเพียงรูปแบบศิลปกรรมที่เป็นไปตามความนิยมของสกุลช่างท้องถิ่นเช่นพระมหาธาตุทรงดอกบัวตูมพระมหาธาตุเจดีย์ช้างล้อมพระมหาธาตุทรงปลาง
พระมหาธาตุทรงระฆังเป็นต้นกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย